นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้นโยบายในการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนประจำปี2561นะคะประชุมกันไปเมื่อวานนี้<ะ>บอกว่าในปีที่ผ่านมาได้ปูพื้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกกำหนดประเดน็นส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานที่ได้รับประเด็นมากที่สุดนะคะรองลงมาก็คือกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยในปีนี้ก็จะเน้นเรื่องของความชัดเจนรวดเร็วเพิ่มการบูรณาการ จัดกลุ่มประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติพร้อมปรับปรุงถ้อยคําและก็ภาษาให้เข้าใจง่ายเลือกการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการเกินไปเพิ่มช่องทางเชิงรุกทางโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากขึ้นตอนนี้ก็มีการนําแอปพลิเคชันต่างๆนะมาใช้ในการสื่อสารมากขึ้น<ช>ด้วยค่ะส่วนด้านนายกบศักดิ์ภรูตรกูลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่านายกรัฐมนตรียังมองว่าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโดยส่วนใหญ่ยังไม่ถึงประชาชนก็อยากจะให้เดินหน้าเรื่องของการประ ชสัมพันธ์เชิงรุกมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการคัดเลือกประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน5เรื่องถ่ายทอดผ่านไลน์อินไซต์คอรมก็เป็นข้อมูลให้ผู้ดำเนินรายการผู้ประกาศ สำหรับใช้ถ่ายทอดสู่ประชาชนแล้วก็ปรับรูปแบบรายการเดินหน้าประเทศไทยค่ะใช่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมมิ d ตรเพรสนะคะให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมาชี้แจงประเด็นที่สื่อสนใจแล้วก็มีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ด้วยนะคะ,คะแล้วก็มีการจัดรายการสื่ออยากรู้รัฐบาลอยากเล่านอกจากนี้ก็ยังมีการปรับรูปแบบเอกสารผลงานรัฐบาล เน้นในเรื่องของการให้อ่า,อานง่ายเพ้ใ่ใเข้าถึงมากขึ้นนะคะรวมถึงเตรียมส่งข้อมูลส่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของประชาชนแล้วก็จะให้มีไลน์กลุ่ม ของแต่ละกระทรวงตามระดับ3ชั้นเพื่อที่จะส่งข้อมูลของรัฐบาลถึงข้าราชการทุกคนทั่วประเทศเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกันใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีไลน์ที่เป็น official Line น์ของแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะคะส่งข้อมูลมาให้เราเยอะแยะเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลของกระทรวงต่างๆแล้วนอกจากนี้ค่ะท่านพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็กล่าวนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยนะคะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรายงานข่าวต่างๆต่อท่านนายกรัฐมนตรี โดยนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ค่ะ,คะเป็นการรายงานเรื่องรายการต่างๆเนี่ยผ่านระบบ QR Code ขณะที่หน่วยงานต่างๆก็ยังสามารถมีส่วนร่วมชี้แจงนะคะผ่านทางกรมประชาสัมพันธ์ได้เพื่อให้ชัดเจนแล้วก็คุ้มค่าโดยจากนี้นะคะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า n b t ของเราเนี่ยนะคะจะเชิญเข้ามาพูดคุยผ่านรายการทั้งสองฝ่ายจากผู้แทนภาครัฐแล้วก็ผู้แทนกลุ่มที่มีความเห็นต่างนะคะ,คะเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ชั่งน้ำหนักแล้วก็เหตุผลได้นั่นเองค่ะ,คะ